การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดฟังความคิดเห็นภาคเอกชนโครงการประเมินความสนใจของนักลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ซึ่งทางพิเศษส่วนใหญ่เป็นทางยกระดับทำให้มีพื้นที่ใต้ทางยกระดับตลอดแนวกรพ.จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์โดยได้กำหนด25พื้นที่ศักยภาพเชิงพาณิชย์และแบ่งพื้นที่ออกเป็น3กลุ่มคือพื้นที่ศักยภาพในเมืองชานเมืองและพื้นที่เตรียมพร้อมติดตั้ง EV Station การจัดงานในครั้งนี้กทพ.ได้นำเสนอรายละเอียดของพื้นที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษอย่างเหมาะสมต่อไปการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง